ัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเสนอตัว Dimension A4 Size ซึ่งผมได้ทำการสร้างมันขึ้นมาโดยเราสามารถที่จะเปิดเส้นกริดได้ปิดเส้นกริดได้ซึ่งประโยชน์ของตัวนี้ก็คือสามารถเอาไปทำตัวของช่องของการ์ตูนฮะหรือช่องของคอมิกซึ่งใน Procreate นั้นในตัวของฟีเจอร์หลักของมันนั้นอ่ะมันไม่มีแต่เราสามารถสร้างเองได้โดยสร้างผ่านแอปพลิเคชันที่เราทำงานร่วมกันหรือสามารถสร้างใน Illustrator หรือ Photoshop อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมทำออกมาในรูปแบบของกระดาษขนาด A4 size ก็คือ 21x29.7 ซมผมมองว่าคลิปตัวนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างdimension คร่าวๆนะฮะสำหรับผู้ที่วาดรูปบน Procreate ในตัว Procreate ชิ้นนี้นะครับผมทำเป็นไซส์แบบ portrait ก็คือเป็นแนวตั้งแต่เราก็สามารถ apply เป็นแนวนอนได้แต่ผมไม่ได้ทำรายละเอียดย่อยลงไปนะครับในระดับที่เป็นแบบเช่น 0.5 1.5 2.5 คือผมเกรงว่ามันอาจจะผิดสัดส่วนจากตัวไม้บรรทัดมาตรฐานของเขาซึ่งอันนี้มันเป็นการทำขึ้นมาเฉพาะกิจในการแก้ปัญหาซึ่งเราจะทำตัวของกระดาษขนาดยังไงซึ่งอันนี้ผมก็ทำเป็นตัวอย่างมาให้สำหรับให้เพื่อนๆในเพจนั้นได้ดาวน์โหลดไปบอกว่าการทำกรอบรูปหรือทำขอบพาเนลง่ายๆโดยผ่านดิเมนชันอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้า1เซนติเมตร2เซนติเมตรมันจะอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ถ้าทำใน Procreate โดยไม่ผ่านแอปตัวอื่นนะก็สามารถใช้เทมเพลตตัวนี้ได้นะครับผมมองว่าก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจแล้วก็ลองเอาตัวฟรีดาวน์โหลดตัวนี้เอาไปดาวน์โหลดลองเล่นดูก็ได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมขอบคุณมากครับ